สามีกบอนุสราดีกีเศรษฐีอดีตนางเอกหน้าหวานกบอนุสรากับชีวิตสุดหรูในวัย53ปีหายหน้าหายตาไปนานหลายปีสำหรับอดีตนางเอกหน้าหวานอย่างกบอนุสราจันทรลังสีนักแสดงชาวไทยเป็นบุตรสาวของนายพนิษฐ์และนางวรภาจันทรลังสีมีน้องชายเป็นอดีตนักร้องชื่อไก่เอกภพจันทรลังสีโดยกบอนุสราเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2527โดยรับบทเป็นนางเอกเรื่องขอหยุดใจไว้ที่รักคู่กับปีชาชนะภัยหรือเล็กคาราบาวและมีผลงานแสดงภาพยนตร์ที่กำกับโดยสุภักษรอีกเช่นสยามสแควร์คู่กับต้นวงศกรรัศมิทัศน์และเคหาดดาวคู่กับตั้มสมประสงค์สิงห์หวนวัดนอกจากนี้ยังได้แสดงภาพยนตร์คู่กับต้อมพลวัตมนูประเสริฐอีก2เรื่องคือกว่าจะถึงวันนั้นและ2โหล25อีกเรื่องที่สร้างชื่อเสียงคือเรื่องเพื่อนโดยแสดงร่วมกับเรวัตพุทธินันท์และเพ็ญพิสุทธิ์หลังจากนั้นทำงานด้านการจัดพิธีเปิดงานกีฬาและยังเคยทำงานเป็นผู้ประกาศรายการทางช่องหลากสีจากนั้นชีวิตส่วนตัวได้แต่งงานกับธเนศวงศาและไม่มีทายาทด้วยกันและมีความสุขในการทำงานนอกวงการของตัวเองที่ไม่อยากมีทายาทเพราะไม่อยากมีห่วงหรือความผูกพันกันตลอดชีวิตแต่ในด้านชีวิตส่วนตัวตอนนี้ก็มีความสุขดีมากแล้วส่วนงานวงการบันเทิงคุณกบยังคงคิดถึงแฟนๆอยู่เสมอหากมีโอกาสคงได้กลับมาทวงหน้าจออีกครั้งปัจจุบันยังมีผลงานละครอยู่บ้างและต้องบอกว่าความสวยของเธอไม่ลดลงสักนิดถึงแม้อายุจับปากเข้าไป53ปีแล้วก็ตามทีหลังจากชิมลางการแสดงมามากมายนางเอกหน้าใสคนนี้ยังมีหัวคิดทางด้านการต่อยอดงานอีกด้วยจึงได้ผันตัวมาลงทุนทำเกี่ยวกับกิจการมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านความสวยความงามหรือด้านเครือข่ายตอนนั้นนอกจากเรียนหนังสือแล้วคุณกบก็ชื่นชอบในด้านนี้เป็นอย่างมากเลยลงทุนทำงานเกี่ยวกับเสริมสวยความงามตามห้างสรรพสินค้าและก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนงานอื่นๆที่ตนเองถนัดเรียกได้ว่าการเวลาทำอะไรความสวยของเธอไม่ได้เลยจริงๆเป็นอดีตนางเอกที่โด่งดังมากๆในยุค80ซึ่งใครๆก็คุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดี